เอาละผมสวัสดีครับผมชิวัตจากช่อง PST สอน Channel นะผมวันนี้เราจะมาสอนทุกท่านทำโปสการ์ดวันคริสต์มาสครับผมโดยขั้นแรกก็เข้าไปที่เกรดดีไซน์แล้วก็เลื่อนหาโปสการ์ดนะผมหลังจากนั้นเราก็จะเจอเทมเพลตมากมายนะผมแต่วันนี้ผมจะไม่ใช้เทมเพลตจะมาสอนแนวทางการทำนะผมขั้นแรกก็ให้เราหารูปแบ็กกราวด์ขึ้นมาก่อนก็จะใช้เป็นลูมินะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ element นะผมแล้วก็คำว่า grid นะผมแล้วก็เลือกอันแรกจากนั้นเอารูปซ้อนวางมาเลยแล้วก็กดล็อกไว้ไม่ให้รูปมันขยายนะหลังจากนั้นเราก็ไปหาเฟรมตัวขอบนะสีทองนะมาที่ชอบครับแล้วก็ขยายจัดวางตำแหน่งตามที่เราชอบจากนั้นก็หาลูรีบมาคริสตัลลีบหรืออย่างอื่นที่พวกคนชอบนะผมใช้คริสตัลลีบหาเยอะจังเอาอันนี้แล้วกันนะครับจัดวางสวยงามตามที่คุณชอบต่อไปผมจะใช้เป็นมิสโกรมแบบนี้จัดมาวางครับโพซิชันให้มันอยู่หลังเส้นกรอบสีทองนะผมหนึ่งอันแล้วก็ copy ซ้อนขึ้นมาให้อยู่ข้างบนอีกหนึ่งอันเพื่อชั้นเลเยอร์ที่สวยงามครับก็อะไรให้เรียบร้อยอันนี้คำหนึ่งประมาณนี้แล้วก็อันนี้เอามาซ้อนกันอีกหนึ่งอันเป็นโบนะโบแดงนี้แล้วก็นี่เคยได้ใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้ผมจัดตามความชอบนะผมส่วนผมจะใช้ตามที่ผมลองทำดูแล้วก็มาทำให้ทุกท่านดูแบบอย่างนะฮะการโพสการ์ดจะระวังอุปกรณ์ให้มันดูไม่รกมากนะเพื่อที่มันจะไม่ได้รกตากันไปแบบนี้ฮะต่อไปก็จะเพิ่มเป็นดาวครับผมดาวเล็กๆยิบๆแล้วก็วางแบบนี้จัดตำแหน่งเอาเลยนะครับตามความชอบปรับค่า opacity ขนาดแล้วก็องศาตามกันให้มันซ้อนๆกันได้แล้วนะเพื่อความสวยงามแบบนี้ต่อไปก็เพิ่ม text นะผมที่ memory เลือกฟอนต์เลยฮะชอบผมใช้แบบนี้นะฮะวางตำแหน่งให้เรียบร้อยเอฟเฟกต์ครับผมเชมชาร์โดสีเลือกสีดำแล้วพวกการตั้งค่าต่างๆก็ปรับตามผมเลยนะฮะใครจะปรับตามความสวยงามของทุกท่านเองก็ได้ผมจะทำนี้ฮะต่อไปเพิ่มมาอีกงานคริสต์มาสเลือกฟอนต์ครับอันข้างล่างตัวเขียนนะจะสวยขอเลือกฟอนต์นะนี่ไม่โอ้โหไม่นี่อันนี้ฮะได้แล้วอันนี้สวยละต่อไปครับเอฟเฟกต์ชาร์โดเดิมแต่อันนี้ไม่ต้องปรับให้ค่ามันไปเลยครับฟอนต์พยายามให้อยู่ตรงกลางนะผมต่อไปผมจะเพิ่มเป็นกรอบรูปนะฮะเสื้อสีเหลี่ยมอันนี้แบบมีขอบสีขาวปรับขนาดเลือกตำแหน่งองศาวางพยายามไม่ให้กรอบรูปกับตัวอักษรนะมันซ้อนกันแล้วก็เลือกวงกลมเหมือนกันปรับสีขอบครับผมวางข้างหลังของสี่เหลี่ยมด้านหน้าผมต่อไปจากนั้นไปเลือกรูปผม
ใช่เป็นรูปที่เขามีมาให้นะวางรากไปเลยอ่ะฮะแบบนี้ชุบปุ๊บปุ๊บอ่ะฮะสวยงามครับผมปรับขนาดออกมาหน่อยนึงนะครับผมต่อไปผมก็เอารูปซานต้านะรูปนี้มาวางปรับขนาดวางให้ไม่ให้มันซ้อนกันนะครับผมความสวยงามอันนี้แบบนี้ position ไม่เอาดีกว่าเอามาเดิมนี่แหละอันนี้ปรับเดิมปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อไปผมจะเพิ่ม text แต่เป็นหัวข้อแบบตัวเล็กหนึ่งผมแล้วก็เขียนคำอวยพรเขียนตามที่ทุกท่านอยากจะอวยพรให้กับคนที่พวกคุณส่งให้ได้เลยนะเขียนว่า I wish you have a happiness time with your family เลือกเทคที่ชอบเลย front เชียงฟรอนนี่ปรับขนาดให้มันอยู่ตรงกลางครับ3บรรทัดเลือกตำแหน่งของ effect shadow เหมือนเดิมครับสีดำวางฟอนต์ให้มันวางเทคให้มันอ่านง่ายมากที่สุดนะแบบนี้แล้วก็ต้องสวยงามแล้วนะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะผมถ้าเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยปรับเป็น PNG นะผมไซส์ถ้าใครที่ใช้แบบโปรต้องปรับไซส์สูงๆเพื่อความชัดของภาพได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มีก็ปรับเป็น PNG มันก็สมสุดแล้วนะจากนั้นก็ดาวน์โหลดไปเลยจากนั้นก็รอเสร็จแล้วครับผมสำหรับใครที่มารับชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมมันจะเป็นประโยชน์ครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยผมขอบคุณครับ